สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในคุณเล่าเราขยายนะคะเราเจอกันเป็นประจำแบบนี้บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนัดกันทุกพฤหัสศุกร์นะคะเป็น30นาทีที่คุณผู้ชมทางบ้านจะได้ตั้งคำถามด้วยกันในฐานะพลเมืองโดยเฉพาะวันนี้เราจะคุยกันบนโจทย์ของพลเมืองไทยในสถานการณ์โควิด-19 ค่ะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเจอตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมกันทั้งกลุ่ม RT-PCR ที่รายงานกันนะคะแล้วก็ ATK ที่หลายคนอาจจะตรวจกันที่บ้านแล้วก็เจอว่าตัวเองติดเชื้อช่วง 2-3 อาทิตย์ก่อนมันก็แตะ 30,000 40,000 50,000 2ก้อนนี้รวมกันนะคะเกือบอาทิตย์ค่ะวันนี้อย่างที่มีรายงานกันออกมานะคะว่าตัวเลขล่าสุดวันนี้ถ้ารวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งผ่านระบบ RT-PCR แยงกันแบบที่ระบบที่กระทรวงสาธารณสุขยอมรับแล้วก็ระบบ ATK ที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคุณตรวจเองได้ที่บ้าน2ก้อนนี้รวมกันวันนี้ 70,000 กว่าค่ะคุณผู้ชมคู่ขนานกันเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาก็มีการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขว่าจะให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นสักเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้ก็พอจะเห็นสัญญาณแล้วค่ะว่าพยายามจะทำให้การรักษาโควิด-19 ในรูปแบบที่เตรียมจะประกาศโรคประจำถิ่นเป็นเรื่องที่เหมือนการรักษาโรคหลายๆโรคที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศละระบบเจอแจกจบนะคะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่อาจจะไม่มีอาการมีอาการน้อยผ่านการประเมินแล้วก็เข้าระบบสปสช.เจอแจกจบที่บ้านวันนี้จะคุยกันนี่แหละค่ะเราจะเป็นโรคประจำถิ่นเรามีการเจอแจกจบแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเจอว่าเจอแล้วจอดก่อนแจกขยายกันวันนี้ค่ะบางคนก็บอกว่าไม่สะดวกจะโฮมไอที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีคนแก่มีกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยหาทางออกให้เขาอีกทีนึงถ้าตอนนี้เนี่ยเฉพาะในเพจของเส้นได้เนี่ยก็หลายร้อยอยู่ค่ะยิ่งถ้ากลางคืนเนี่ยก็คือเด้งรัวๆการจำกระสัวมันต้องมีอาหารตัวจะบ้านสมาชิกชุมชนน่ะจะบ้านมีการระดมทุนคนละเล็กละน้อยเอามาฮอมกันที่บ้านแม่หลวงอาจารย์แล้วก็ให้แม่หลวงอ่ะไปซื้ออาหารไปซื้อของใช้ที่เราเจอก็คือว่ามีผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับอาหารเข้าไม่ถึงอาหารแล้วก็รับเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือสำหรับเคสที่สามารถดูแลตัวเองได้ใช้แอปพลิเคชันเป็นก็จะให้สั่งอาหารผ่านระบบของวันแชทนะคะถึงวันนี้นี่ครบ10วันแล้วนะคะสำหรับแนวทางการรักษาเจอแจกจบเพราะว่าเขาใช้ตั้งแต่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นระบบเจอแจกจบที่ใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวไม่มีอาการหรือว่ามีภาวะเสี่ยงน้อยเนี่ยนะคะถ้าตรวจ ATK เจอแล้วผลบวกติดเชื้อก็สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาติดตามอาการแบบผู้ป่วยนอก OPD เนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีคุณหมอโทรศัพท์ติดตามประเมินอาการนะคะซึ่งเป็นการประเมินอาการของแพทย์จากโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลคุณผู้ชมอยู่ถือว่าเป็นระบบแยกกักตัวที่บ้านนะคะยาอะไรก็ส่งไปให้คุณผู้ชมที่บ้านเป็นระบบใหม่ที่ประกาศใช้ตั้งแต่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อที่จะลดภาวะการเข้าไปโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลนะคะซึ่งระบบนี้โรงพยาบาลสนามสถานกักตัวในชุมชนก็รองรับด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราขยายกันหน่อยก่อนจะขยายทำความเข้าใจคุณผู้ชมก่อนเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านวันนี้พอเจอว่าตัวเองติดเชื้ออาจจะยังงงๆคือเคยคุยกับคุณหมอหลายๆท่านบอกก่อนติดเชื้อพอรู้ค่ะดูข่าวพอรู้แต่วันนึงติดเชื้อแล้วมันงงเหมือนกันทำยังไงดี3ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถบอกว่าตัวเองติดเชื้อแล้วเอาตัวเองเข้าสู่ระบบการรักษาโดยขึ้นทะเบียนกับสปสช.นี่คือ3ช่องทางบนหน้าจอช่องทางแรกคุณผู้ชมกดโทรศัพท์ค่ะ1330สายด่วนสปสช.แล้วกดต่อ14ช่องทางที่2เชื่อว่าหลายท่านสนใจสแกน QR code เข้าไปในเว็บไซต์แล้วคีย์ข้อมูลเองส่วนช่องทางที่3 @line official ของสปสช.ค่ะที่ @NHSO เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19 แล้วก็กดคีย์ข้อมูลให้ตัวเองเข้าสู่ระบบแล้วระบบนี้จะทำให้คุณผู้ชมสามารถดูแลตัวเองรักษาตัวเองแบบ home isolation ที่บ้านได้ระหว่างอยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างคุณผู้ชมก็ต้องแยกกักตัวที่บ้านสมัยก่อน2อาทิตย์ใช่ไหมคะ14-15วันตอนนี้โอมิครอนยุคนี้เจอจ่ายจบเนี่ยนะคะแยกกักตัวที่บ้าน7+3ค่ะ
การแยกกักตัวที่บ้านพอเข้าสู่ระบบคุณผู้ชมจะได้รับยาคุณหมอโทรไปติดตามอาการภายใน48ชั่วโมงนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่ารักษาที่บ้านแล้วดูเหมือนว่าการติดตามอาการพบว่าคุณผู้ชมอาการแย่ลงไปจะมีระบบในการที่จะประเมินผลเพื่อส่งคุณผู้ชมที่มีอาการรุนแรงหรือว่าอาการทรุดลงไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนี่เป็นระบบสปสช.เจอแจกจบที่เกิดขึ้นตั้งแต่1มีนาคมแต่ถ้าเราจำกันได้ก่อนระบบนี้จะประกาศใช้เราได้เห็นภาพปรากฏการสายด่วน1330ของสปสช.ในช่วงสักกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสายทะลักค่ะจำได้ไหมคะออกข่าวกันนะคะว่าสายโทรเข้าไปที่1330วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า70,000 สายต่อวันตอนนี้เขาปรับระบบแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเพิ่มคู่สายเพิ่มเจ้าหน้าที่รับสายโทรศัพท์คุณผู้ชมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษามากขึ้นเพราะแน่นอนมีหลายคำถามที่เกิดขึ้นล่าสุดตอนนี้ค่ะในหลายๆจังหวัดก็จะมีกลุ่มอาสาสมัครอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็พยายามจะช่วยคิดช่องทางให้คนที่ติดเชื้อสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นจุดหนึ่งดิฉันอยากจะขยายภาพการทำงานของโรงพยาบาลที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับอาสาสมัครเส้นได้ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้าจะถึง1มีนาคมมันยังไม่มีระบบเจอแจกจบถูกต้องไหมคะที่หาดใหญ่มีคนติดเชื้อแล้วติดเชื้อเยอะติดเชื้อบวกกักตัวนี่ไม่ต่ำกว่า1,000 คนในพื้นที่เขาก็เลยพยายามจะพัฒนาระบบด้วยการใช้ Line Official ที่ชื่อว่า @hdyhomeeye ค่ะมีอาสาสมัครเส้นได้เข้าไปจับมือทำงานกับโรงพยาบาลหาดใหญ่อำนวยความสะดวกประสานงานกรอกประวัติข้อมูลซักถามข้อมูลส่งยาส่งอาหารให้กับผู้ป่วยนี่เป็นระบบที่อำเภอเมืองหาดใหญ่ใช้ก่อนที่มีการประกาศมาตรการเจอแจกจบเนี่ยนะคะเราลองย้อนไปชมกันหน่อยแม้ว่านาทีนี้ที่เราคุยกันระบบนี้จะปิดตัวอยู่นะคะเพราะว่าเข้าสู่ระบบของส่วนกลางสปสช.แต่อยากจะย้อนให้ดูว่าระบบที่ท้องถิ่นใช้ก็มีศักยภาพไม่น้อยค่ะตอนนี้ก็จะมีให้คำปรึกษาค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยติดมาไม่รู้จะทำยังไงต่อบางคนก็บอกว่าไม่สะดวกจะโฮมไอที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีคนแก่มีกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยหาทางออกให้เขาอีกทีนึงถ้าตอนนี้เนี่ยเฉพาะในเพจของเส้นได้เนี่ยก็หลายร้อยอยู่ค่ะยิ่งถ้ากลางคืนเนี่ยก็คือเต้งรัวๆเราว่าอ่านลายของที่คนไข้เขาสอบถามมาแล้วก็อันไหนที่เราพอตอบได้เราก็ช่วยตอบแล้วก็เช็คข้อมูลคนไข้ค่ะว่ามีลงทะเบียนหรือยังส่วนใหญ่มันน่าจะมีคนไข้ที่เหมือนเขายังไม่รับยาทีอะไรนะคะบางคนก็เขาต้องการจะตรวจสอบการลงทะเบียนนะคะเขาก็จะให้เราช่วยตรวจสอบให้จุดนี้ก็จะรับอาสาสมัครจากหลากหลายที่ครับเพื่อให้มารวมกันแล้วก็เหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ทุกคนเข้าถึงและก็เชื่อมต่อให้เป็นเน็ตเวิร์คเครือข่ายได้ที่นี่ครับจะเน้น Line Official HDY HomeEye นะครับทางเส้นได้หาดใหญ่ได้ทำ MOU กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ไว้ว่าเราจะช่วยดูแลในระบบ Home Isolation ในระบบขนส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นงานอาสาที่เราเข้ามาช่วยกู้ระบบเรามองว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้ Line Official เพราะ Line Official ข้ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใช้เปิดบอทได้บอทก็คือจะช่วยตอบคำถามส่วนใหญ่ที่เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับแล้วก็จะกรองคำถามได้เยอะลดแรงได้เยอะเราก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปว่าเคสนี้มันหนักไหมหรือว่าถ้าเขาสามารถอยู่ร่วมกับคนในบ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีระบบหลังบ้านก็คือเป็นไลน์แอดด้วยเนาะก็จะมีเนี่ยค่ะทั้งน้องอาสามาช่วยเป็นแอดมินในการตอบในไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไผ่เนี่ยก็จะดูหลักๆก็คือในเพจเส้นได้ทีนึงตอบคำถามแต่ละเคสก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆมากๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องส่งรายชื่อเข้าแอดมิดโรงพยาบาลให้ไปอยู่ใกล้ๆคุณหมอดีกว่าตอนนี้ใน Line Official มีเพื่อนอยู่ประมาณ 5,000 กว่าคนละส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบสิ่งที่เส้นได้ทำมาตลอดต้องปิดเคสให้เร็วที่สุดต้องแก้ไขปัญหาให้ผู้ป่วยเร็วที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยได้รับยาเร็วที่สุดหรือช่วยในการประสานงานตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เส้นได้เรามองเห็นแล้วว่าถ้าเราไม่วิ่งเข้ามาช่วยระบบสาธารณสุขอาจจะรองรับไม่ไหว
วันนี้ต้องประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมที่อยู่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าระบบ LINE Official @hdyhomei ปิดตัวลงแล้วอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรบ่ายนี้จะมีการคุยกันของคณะกรรมการและอาสาที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเล็งทิศทางว่าจะไปต่ออย่างไรในชั่วโมงที่ระบบสาธารณสุขก็ประกาศเข้าสู่ระบบสปสช.ก็คือดึงการทำงานของหลายๆที่เข้าสู่ระบบส่วนกลางของสปสช.มันก็มีคำถามเหมือนกันว่าจะทำได้เร็วหรือว่ามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นคำถามจากท้องถิ่นเดี๋ยวอีกสักครู่คุยกันแต่ระหว่างรอคุยกันต้องประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะเตรียมตัวว่าถ้าเราติดเชื้อทำอย่างไรกันบ้างอย่างที่ดิฉันบอกค่ะแยกกักตัวที่บ้าน 7+3 นะคะสิ่งสำคัญเวลาคุณผู้ชมแยกกักตัวเจลล้างมือต้องมีล้างบ่อยๆค่ะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสิ่งที่คุณผู้ชมใช้เข้าของต่างๆฉีดไปเลยค่ะหน้ากากอนามัยจำเป็นมากๆนะคะและที่จำเป็นมากคู่ขนานกันก็คือถุงขยะติดเชื้อไม่มีถุงดำก็ใช้ถุงอื่นๆแล้วก็แปะกระดาษด้านหน้าว่านี่ขยะติดเชื้อเพื่อการกำจัดที่ง่ายมากขึ้นและที่สำคัญน้ำยาฟอกขาวสำหรับทำความสะอาดเข้าของต่างๆนะคะยาสามัญประจำบ้านตอนนี้ยังไม่ติดก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนค่ะระบบการรักษาตัวที่บ้านย้ำว่าเจอแจกจบคือระบบของสปสช.แต่อย่างไรก็ตามในชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่สปสช.จะประกาศว่ามีเจอแจกจบคุณวิ่งเข้าสู่ QR code แล้ววิ่งเข้าสู่ระบบนี้นอกจากหาดใหญ่ก็ยังมีหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Seasize ค่ะว่าชุมชนเขาเตรียมความพร้อมเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์โควิดที่วันนี้เราเห็นชัดว่าแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะจุดหนึ่งลองไปดูภาพที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะเป็นภาพจากบ้านบ่อปุ๊กที่ดอนแก้วนะคะชุมชนจัดการตนเอง HI COVID 19ปักหมุดรายงานเข้ามาคือชุมชนก็อยากจะบอกว่าหลายชุมชนเขามีความพร้อมแล้วก็เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้นะคะก่อนจะมีระบบดูแลกันที่บ้านแบบกักตัวที่บ้านที่ภาครัฐประกาศอ่ะหลายชุมชนเขาทำไปก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้ววิธีการทำคือผู้นำชุมชนอสม.อาสาชาวบ้านช่วยกันอย่างที่นี่ที่บ้านบ่อปุ๊กที่ดอนแก้วนี่เขาบอกเขามีทีมนะคะทีมเขาเนี่ยค่ะพี่ๆในทีมชื่อว่าฟาสทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วค่ะฟาสแบบไปแบบเร็วๆเนี่ยนะคะดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่ต้องอยู่ที่บ้านดูแลกันแบบ OPD หรือว่าผู้ป่วยนอกประสานกับทางโรงพยาบาลนะคะนอกเหนือจากส่งยาแล้วแน่นอนค่ะเรื่องอาหารก็ถูกส่งตรงไปที่นั่นด้วยนะคะนี่เป็นระบบที่ชุมชนเริ่มจัดการไปแล้วตั้งแต่ยังไม่มีนโยบายส่วนกลางที่บอกว่าให้ทำโฮมไอโซเลชันเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้ววันนี้ชุมชนบอกว่าสิ่งที่ต้องทำเพิ่มก็คือเตรียมมาตรการรับมือผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้ลงเอาของไปเพื่อจะตรวจสอบสวนโรคคนที่เสี่ยงสูงที่บ้านตัวเตรียมอาหารสดที่สามารถอยู่ได้ทั้งอาทิตย์อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านและของใช้อื่นๆที่จำเป็นใส่ลงถุงเพื่อเตรียมนำส่งในแต่ละบ้านที่เป็นผู้ป่วยรักษาโควิด -19 แบบ Home Isolation นี่คือฟาสทีมเคลื่อนที่เร็วที่บ้านบ่อปุ๊ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งขึ้นเพื่อประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในชุมชนค่ะเอาของผู้เสี่ยงสูงค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงกับแล้วก็มีผู้ป่วย HIV 1คนอยู่ในบ้านค่ะตอนนี้ก็จะมาสอบสวนโรคก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ว่ามีน้องเขาออกไปก็ว่ามาได้ยังไงเพราะว่าเพิ่งกักตัวเมื่อวานแต่เขายังไม่รู้วิธีการกักตัวการไปเนี่ยเขาจะไปลง1ครั้งครั้งแรกเนาะจะถามแล้วก็เอาใบกักตัวไปให้เปิ้ลเสร็จแล้วก็จะถามถึงอาการหลังจากนั้นก็จะเช็คทางไลน์ตลอดเลยทีมสอบสวนก็จะประสานฟาสทีมหมู่บ้านฟาสทีมหมู่บ้านก็จะเอาร่วมกับเราร่วมกับเราในเราไม่ได้ดูแลแค่ระบบสาธารณสุขเราดูแลเรื่องความเป็นอยู่ด้วยเช่นสมมติว่าถ้าไปถึงปุ๊บเรื่องการกักตัวผู้ใหญ่บ้านต้องเข้ามานะเรื่องเคร่งครัดในการกักตัวว่าไม่ให้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการติดตามอาการอสม.จะเป็นผู้ดูแลว่าอาการเป็นยังไงการดูแลกันแบบนี้คนในชุมชนร่วมกันระดมทุนขึ้นมานะคะที่นอกจากดูแลเรื่องอาหารการกินและสิ่งของจำเป็นแล้วเรื่องการดูแลผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะการทำกระสวยมันต้องมีอาหารตัวชาวบ้านสมาชิกชุมชนน่ะชาวบ้านของบ้านบ่อปุ๊ของเฮาเพิ่นเห็นเนาะเพิ่นก็เลยมีการระดมทุน
คนละเล็กละน้อยเอามาฮอมกันที่บ้านแม่หลวงอาจารย์แล้วก็ให้แม่หลวงอะไปซื้ออาหารไปซื้อของใช้แต่ผู้ป่วยเขาก็อย่างเข้าได้อุปกรณ์มาจากโรงพยาบาลเนาะที่วัดออกซิเจนกับที่วัดไข้อะคือของพวกนี้มันส่งต่อกันได้เราใช้แอลกอฮอล์ล้างใช้แอลกอฮอล์เนาะแล้วบ้านเนี่ยเขาก็จะมีระบบการบริหารจัดการบ้านเขาจากเช่นสุวรรณบางหมู่บ้านเขาก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือกันในหมู่บ้านตำบลเราค่อนข้างที่จะรับคนไข้จำนวนเยอะต่อเดือนหลายเดือนมาละแต่ละคนค่อนข้างที่จะรู้รับปรับตัวเนาะแล้วพวกเราก็ปรับวิธีการทำงานได้ทั้งในส่วนบุคลากรสาธารณสุขทั้งในฟาสทีนในหมู่บ้านนะคะนี่อาจไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการทำงานร่วมกันของทั้งคนในชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้คนในชุมชนอยู่รอดอยู่ร่วมกับโรคระบาดนี้ตามมาตรการของรัฐวันนี้คุณเล่าเราขยายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าชั่วโมงนี้10วันที่เราเข้าสู่ระบบเจอแจกจบนะคะวิ่งตรงเข้าสู่ระบบของสปสช.อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ก็ได้เห็นภาพของชุมชนท้องถิ่นหลายๆชุมชนที่เขาพัฒนาศักยภาพในการรองรับสถานการณ์แล้วก็เตรียมเรื่องการโฮมไอโซเลชันมีอาสามีโรงพยาบาลทำงานร่วมกันมาก่อนหน้าที่จะมีนโยบายนี้นะคะแต่บางที่พอมีนโยบายส่วนกลางมันอาจจะเจอปัญหาสะดุดนิดหน่อยวันนี้เราจึงชวนคุยกันเรื่องนี้และระหว่างคุยอยากชวนคุณผู้ชมทางบ้านลองแลกเปลี่ยนเข้ามาใน Facebook Live นะคะลิงก์ระบบแล้วคุณติดเชื้อแล้ววันนี้คุณเจอปัญหาอะไรบ้างลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องระบบในการรองรับการรักษาในชั่วโมงนี้กับทั้ง2ท่านนะคะจากภาคใต้ค่ะท่านแรกคุณหน้าคุณตากันดีนะคะคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาและอีก1ท่านค่ะพี่ไพโรจน์ชัยจีรธิกุลนะคะกลุ่มเส้นได้หัดใหญ่พี่หมิงนะคะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอเริ่มต้นด้วยคุณหมอสุภัทรก่อนนะคะโรงพยาบาลอำเภอจนะจังหวัดสงขลาสถานการณ์ชั่วโมงนี้เจอแจกจบปรับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอก็สถานการณ์โควิดระบาดหนักมากนะครับก็พบผู้ป่วยจริงๆวันหนึ่งน่าจะประมาณ 200-300 คนโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเยอะมากเพราะเราก็อำเภอไม่ใหญ่นะเป็นอำเภอที่มีขนาดกลางโรงพยาบาลก็60เตียงโดยรวมเราผมคิดว่าเจอแจกจบก็มาในช่วงเวลาที่ทันเวลาพอดีเพราะผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากงั้นถ้าเรารักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยในแบบโฮมไอโซเลชันหรือว่ารักษาแบบพาเข้า CI อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเหนื่อยมากเช่นเดียวกันงั้นบางเคสที่ส่วนใหญ่ที่อาการน้อยเราก็ให้ยากลับไปกินบ้านรักษาเจอแจกจบซึ่งจริงๆเราก็ทำอยู่ระดับนึงแล้วนะครับแต่พอมีนโยบายมาสนับสนุนก็ทำใหสะดวกขึ้นแล้วก็อธิบายผู้ป่วยชาวบ้านได้ง่ายขึ้นครับค่ะแต่ว่าแนวโน้มวันนี้ที่อำเภอจนะก็ยอดผู้ติดเชื้อดูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไหมคะคุณหมอทรงครับก็วันละ 200-300 คนที่ทรงไหมเนี่ย ก็200คนนะครับอำเภอเดียวนะไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะอำเภอเดียวแต่ว่าเป็น positive โดย ATK ค่ะค่ะมีคุณหมออยู่กี่ท่านคะที่โรงพยาบาล200คนต่อวันนี่มีคุณหมอช่วยกี่ท่านเรามีหมอทั้งหมด20ครับแต่ว่าระบบงานอื่นเราก็ยังเดินเต็มที่ละเราก็ไม่ได้ปิดบริการแล้วเพราะว่าอยู่ร่วมกับโควิดละคลอดลูกมาทำคลอดตรวจเบาหวานห้องฉุกเฉินห้องผู้ป่วยปกติก็ยังทำงานกันทุกแผนกครับไม่ได้หยุดเหมือนยุคเดลต้าครับยุคเดลต้านี่ปิดแผนกกันเกือบจะเหลือแต่โควิดทั้งโรงพยาบาลถ้าฟังจากคุณหมอสุภาพสถานการณ์ที่อำเภอจนะแม้ว่าจะเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มหลักร้อยนะคะแต่ว่าเจอแจกจบมาทันเวลาแต่ว่าอยากจะคุยกับพี่หมิงค่ะในฐานะอาสาอยู่ที่หาดใหญ่อย่างที่แฟงเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้หาดใหญ่เขามี LINE Official ค่ะ @hdyhomeiเส้นได้ก็ทำงานคู่กับโรงพยาบาลหาดใหญ่คือทำมานานแล้วค่ะทำมาก่อนแต่พอเจอระบบ1มีนาคมเคาะเข้าสู่สปสช.เป็นยังไงคะพี่หมิงคะสถานการณ์ในหาดใหญ่ครับก็สถานการณ์ในหาดใหญ่เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราประมาณการว่าผู้ติดเชื้อน่าจะประมาณ 1,000 ถึง 1,500 คนต่อวันนะครับซึ่งการเจอแจกจบเนี่ยครับจะทำที่จุดโรงพยาบาลหัดใหญ่หรือที่จุดสวอปอาคารจอดรถโรงแรม JB นะครับซึ่งจะรองรับรวมกันได้ประมาณ800คนแสดงว่ายังมีผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เข้าระบบเจอแจกจบหรือว่าเป็นการตรวจเองหรือไปตรวจที่จุดตรวจ ATK อื่นนะครับดังนั้นถามว่า
อีกครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ500ถึง700คนเนี่ยไปไหนนะครับจะมีการสามารถเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างไรจะลงทะเบียนที่ไหนนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกที่ระบบเจอแจกจบเข้ามาใช้เต็มรูปแบบสำหรับอำเภอหาดใหญ่และทำให้มีการยุบศูนย์โฮมไอโซเลชันของโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับจึงไม่มีช่องทางในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบรักษาตัวที่บ้านหาดใหญ่หรือ Adside HDY Home I หรือว่าhome.songkha.care นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยหมายความว่าจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองใช่ไหมในส่วนนี้รัฐจะมีการรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยอย่างไรในเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อกับความสามารถในการรองรับของระบบสาธารณสุขเนี่ยไม่สอดคล้องกันนะครับผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ทางผู้มีอำนาจผู้ออกนโยบายเนี่ยจะต้องมาดูเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าวันนี้เนี่ยผู้ป่วยในหาดใหญ่เนี่ยลงทะเบียนไปที่1330สปสช.นะครับไม่ว่าจะเป็น Line Official เองก็ตามเนี่ยครับเขาจะได้รับการดูแลอย่างไรในเมื่ ตอนนี้คู่สายสปสช.ก็เต็มอยู่นะครับแล้วก็การรับยาบ็อกเซตต่างๆเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลหาดใหญ่อย่างไรนะครับผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นซึ่งเบื้องต้นได้สอบถามไปละก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบว่าข้อมูลจะไหลจากสปสช.มาลงที่โรงพยาบาลในพื้นที่หรือรพสต.อย่างไรถ้าผู้ป่วยลงทะเบียนไปทางสปสช.1330หรือว่าทาง Line Official นะครับตรงนี้ผมว่าเป็นวิกฤตสาธารณสุขที่ค่อนข้างหนักมากและตัวเลขกำลังสะสมขึ้นเรื่อยๆนะครับและตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าใน1ถึง2หรือ3อาทิตย์ของอำเภอหาดใหญ่นะครับค่ะค่ะคือคุณผู้ชมต้องทำเข้าใจอย่างนี้นะหาดใหญ่เมืองใหญ่คนเยอะนะคะยอดผู้ติดเชื้อก็แน่นอนจะเยอะขึ้นตามมาแล้วถ้าฟังจากพี่หมิงพูดเมื่อสักครู่ก็คือวันนี้ยังมีจำนวนมากของหาดใหญ่ที่อาจจะยังไม่เข้าใจไม่วางใจและยังเข้าไม่ถึงระบบของสปสช.ไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1330นะพี่หมิงเนาะแล้วก็ QR code อาจจะมีจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงดังนั้นคงต้องถามคุณหมอสุภัสค่ะคำถามนี้เนี่ยคงคุยในฐานะประธานชมรมแพทย์ทั้งหมดเลยนะคะคุณหมอมองภาพตรงนี้ยังไงโดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่นะคุณหมออาจจะเอาอยู่อ่ะจะนะทำมานานแต่ว่าเมืองใหญ่ๆแบบนี้ค่ะคุณหมอฟังจากปัญหาเมื่อสักครู่ค่ะผมก็คนหาดใหญ่นะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่หาดใหญ่ทั้งหมดเลยโทรรับโทรศัพท์จากคนหาดใหญ่วันหนึ่งผมว่าพอๆกับรับโทรศัพท์จากคนชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นปัญหาหาดใหญ่มากครับว่าพอเขาตรวจเองโพซิทีฟเนี่ยเขาไม่รู้จะไปไหนนะหรือว่าเขาสงสัยเขาเป็นหรือเปล่าเนี่ยเขาไปต่อคิวที่จุดสวอป JB เอาคิวเต็มไปสวอปโรงพยาบาลใหญ่คิวเต็มไปสวอปโรงพยาบาลเอกชนคิวเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาจะรับบริการได้รับยาได้รับสวอปได้ยังไงอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่ในเขตเมืองเนี่ยต้องเพิ่มจุดบริการอย่างเดียวเลยครับอย่างชนะเราถ้าเปิดแต่โรงพยาบาลนะก็คิวเต็มนะเพราะโรงพยาบาลรับระบบ OPD ได้วันหนึ่ง80 100หรือ100คนเองงั้นสิ่งที่เราทำคือเราไปทำแบบแพทย์ชนบทบุกกรุงคือไปเปิดลานสวอปสวอปกันเป็นหมู่สวอปเป็นลานสวอปเลยใครคิดว่าตัวเองติดเชื้อหรือว่าสวอปมาแล้วจากบ้านโพซิทีฟเดินมาเลยที่ลานสวอปขอให้คุณมีอาการเล็กน้อยก็พอถ้าอาการเยอะๆโอเคเข้าโรงพยาบาลอาการน้อยๆมาที่ลานสวอปเราจับสวอปทุกคนสวอปเสร็จโพซิทีฟแยกออกมาเนกาทีฟกับให้คำแนะนำกลับบ้านโพซิทีฟแยกออกมาย่ามาเพื่อรับยาแล้วก็สแกน QR code ของสปสช.เรื่องเจอแจกจบอันนี้สแกนเพื่อโรงพยาบาลจะได้กลับไปเบิกเงินเนาะเป็นต้นทุนที่เราตรวจไปแล้วได้กลับคืนมาแล้วก็ให้คำแนะนำคนไข้ลงทะเบียนเรียบร้อยก็กลับบ้านอีก48ชั่วโมงเราโทรตามนั้นลานสวอปแบบแพทย์ชนบทบุกกรุงหรือแบบที่เส้นได้เคยทำที่หาดใหญ่เป็นการสวอปกลุ่มใหญ่อันนี้เป็นวิธีเดียวครับที่จะแก้ปัญหาคอขวดเพราะว่าถ้าให้เข้าโรงพยาบาลให้เข้าจุดบริการปกติไม่ไหวครับไม่มีทางไหวไม่ว่ากรุงเทพหาดใหญ่หรือว่าแม้แต่ชนะเองครับค่ะคุณหมอคะถ้าฟังจากคุณหมอมันคือเรามองเรื่องการรักษาในสถานการณ์นี้ OPD ก็จริงคุณผู้ชมคะ OPD คือการที่คุณผู้ชมไปโรงพยาบาลนะคะรักษาแล้วก็จะมีการตรวจประวัตินะคุณหมอตรวจร่างกายซักประวัติอะไรคือทำในอาคารโรงพยาบาลแต่ถ้าฟังจากคุณหมอสุภัสคือ OPD นะที่นี้ในสถานการณ์นี้มันจะไม่ผูกขาดอยู่ที่ตัวอาคารของโรงพยาบาลแต่หมายถึงหมอจะต้องออกมาถูกไหมคะคุณหมอ
ใช่ใช่จริงๆอย่างหัดใหญ่ถ้ามีลาสวอป JB ที่เดียวก็ไม่ไหวครับเพราะว่าเมืองใหญ่มากครับค่ะอาจจะต้องเพิ่มจุดการเพิ่มจุดเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการนะโรงพยาบาลก็ต้องรับภาระบริหารจัดการให้ได้ค่ะค่ะแล้วถ้าเราเจาะไปที่ระบบเจอแจกจบพอถ้าผนวกกับการใช้ OPD เคลื่อนที่แบบที่คุณหมอบอกหรือว่าต่างสถานที่อย่างเงี้ยค่ะตัวแจกจะมีปัญหาไหมคะแล้วมันจะจบได้ในระบบไหมคะศักยภาพมันจะเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะแจกไม่ยากครับเพราะว่าถ้าเขามีอาการไม่มากเราก็แจกฟ้าทลายโจรนะมีอาการมากเราก็แจกฟาวิพิลาเวียตามไกด์ไลน์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขออกไว้แล้วครับค่ะค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเช่นเขารู้สึกมีอาการแปลกๆดูเหนื่อยดูไม่ค่อยน่าไว้ใจก็ต้องส่งต่อคนนั้นมาที่โรงพยาบาลเลยโดยไม่ต้องรอ48ชั่วโมงค่ะซึ่งก็ทำได้ครับทำได้ค่ะฟาวิยังพอใช่ไหมคะคุณหมอสุภัทรพอแบบต้องใช้โดยประหยัดแล้วก็โอเคครับพอแบบต้องใช้โดยสมเหตุสมผลและใช้โดยประหยัดครับค่ะค่ะกลับไปที่พี่หมิงนะคะพี่หมิงเขาฟังทางออกของคุณหมอสุภัทรแล้วถ้าจะไปผนวกกับเมืองใหญ่อย่างหาดใหญ่มองว่าอาสาสมัครจะเข้าไปช่วยตรงไหนได้บ้างคะจากข้อเสนอนี้จริงๆระบบเดิมที่เราทำอยู่แล้วก็สามารถรองรับคนในการจ่ายยาได้ไม่ต่ำกว่า700ถึง800คนนะครับโดยที่ทางอาสาเส้นได้เนี่ยเราเข้าไปช่วยตรง call center แล้วก็เข้าไปช่วยดูแลระบบโลจิสติกทั้งหมดตั้งแต่เรื่องการจัดส่งนะครับแล้วก็เรื่องแปะฉลากยาก็มีการสนับสนุนอาสาเข้าไปช่วยนะครับดังนั้นเนี่ย เราจะมีทีมไรเดอร์หรือว่าทีมมอไซส่งยาด่วนอยู่นะครับในการกระจายยาทุกวันนะครับเราทำมา2อาทิตย์เนี่ยเรากระจายยาไปไม่ต่ำกว่า 3-4,000 ชุดนะครับก็ต้องอาศัยระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพพอสมควรแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนระบบแล้วก็ยุบระบบโฮมไอโซเลชันทำให้เราต้องยุบหน่วยจัดส่งยายุบระบบโลจิสติกตรงนี้ไปด้วยกลายเป็นไปอยู่ที่ระบบเจอแจกจบนะครับดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอขวดทุกอย่างไปอยู่ที่เจอแจกจบหมดเลยนะครับเราก็ไม่ได้ทำงานต่อละเนื่องจากว่ามีการยุบทั้งศูนย์ HI ยุบระบบโลจิสติกแล้วก็ยุบระบบลงทะเบียนด้วยครับค่ะค่ะสุดท้ายคุณหมอสุภัทรแฟงมีเวลาอีกสักหนึ่งนาทีค่ะเจอแจกจบในมุมของคุณหมอสุภัทรคือดีแหละมาทันเวลาแต่ว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาไปมากกว่านี้เพื่อให้มันเต็มศักยภาพมากที่สุดรองรับสถานการณ์การติดเชื้อในเมืองใหญ่ด้วยค่ะคุณหมอคะก็ฟังจากที่ดร.หมิงให้ข้อมูลเมื่อกี้น่าสนใจนะครับว่าทฤษฎีกับนโยบายมาถูกทางแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่พร้อมเข้ามาช่วยไม่งั้นโรงพยาบาลทำแต่ฝ่ายเดียวก็ทำไม่ไหวทำไม่ทันนะครับอันนี้สำคัญมากอย่างชุดของเส้นได้หัดใหญ่เขาพร้อมที่เขามีไรเดอร์ที่จะพร้อมส่งยาซึ่งนี้ดีกว่าชนะอีกชนะต้องให้ญาติมาเอายาให้เราให้นะเพราะเราไม่มีระบบส่งยาไม่มีระบบส่งอาหารไม่มีระบบอะไรเลยต้องมารับบริการที่เราหรือที่ระบบสตอเท่านั้นอะไรนะครับงั้นจริงๆก็อยากให้ทุกแห่งครับช่วยกันประสานกับภาคประชาชนแล้วก็ช่วยกันค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งคุณหมอสุภัทรนะคะแล้วก็พี่หมิงด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามสถานการณ์เจอแจกจบค่ะคุณผู้ชมมันคงมีประเด็นหลายๆประเด็นที่เราต้องคุยกันต่อนะคะให้เจอแจกแล้วจบจริงๆค่ะมันจะช่วยได้แต่ถ้าเจอแจกแล้วจอดกับระบบนี้มันอาจจะทําให้ระบบสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยหลังจากนี้แม้อาการน้อยแต่มันอาจจะยากนะคะกับการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายจับตากันต่อสําหรับภาคพลเมืองนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะThank you.